ส่วนความคืบหน้าเหตุรถไฟชนกันที่อำเภอภาชีเนี่ยนะคะสรุปแล้วทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าน่าจะเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถขบวน107กรุงเทพเด่นชัยที่พุ่งชนขบวน69กรุงเทพหนองคายนะคะแล้วก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเกิดจากหลับในหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความประมาทของพนักงานขับรถค่ะ